ครับคุณนะอ้าวมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับเนี่ยตัวแรกเข้ามาแล้วพี่น้องครับได้พัดแล้วพี่น้องครับมื้อนี้สวัสดีครับผมมีตังความหนูหน้าลำพูนครับมื้อนี้ผมติดผ้ามาปักเบ็ดปลาไหลครับเวลาตอนนี้ประมาณ6โมงตรงครับมาอยู่กับนายพานครับนี่ครับนายพานครับสายลาล้อทงครับนี่สายลาล้อทงครับนี่สายลาดับแนวครับของแท้ครับภาพอาสีบชัดนะครับเลยพอมาคำครับสวัสดีครับผมสิบผ้ามาใส่ปลาไหลครับนี่ครับมาเบิ่งเบ็ดกันเลยครับนี่ครับเบ็ดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบ็ดโฟมครับเป็นเนื้อหมูครับนี่ครับเบิ่งหนาได้ผ่านทำไมครับผ่านโจโจ้ครับสายลาดับแนวครับอีสานอินดี้ครับสายลาล้อทงครับนี่ครับไม้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นไม้บ่เคยลงเด้อพี่น้องโอ้ย6แห้งครับมื้อนี้ต้องมีโตครับผมเบิ่งการใส่ได้ครับครับประมาณ70หลังครับย้อนเลยครับบอกเลยมีตัวแน่นอนครับเดี๋ยวเฮาขอเวลาใส่แป๊บนึงนะครับอีกประมาณทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวเฮามาหลุดน้ำกันครับโอ้ดึงแล้วพี่น้องหลังจากที่ว่าได้ไปว่างแรงนะครับเนาะมาหลุดน้ำกันครับนี่ครับเขาพยายามมาแล้วครับถึงครับเป็นปลาพี่น้องนายพานบอกได้โตครับนี่ครับว่ามันปลาไหลโอ้ปลาลิมอันนี้ปลาลิมทาใหญ่เนี่ยกับนี่ครับปลาช่อนครับทาใหญ่อีหลีกับปลาคอได้ปลาไหลแต่ว่าได้ปลาคอนะปลดง่ายครับน้องบันกินเลิกครับผมจังไรก็ขออนุญาตปลดปลากันพี่น้องครับผมมาทางนายพันนะครับนายพันรอทงเป็นไรรูทครับเมื่อกี้กับพิษคิ้วติดปลาคอครับไปเบื้องหลังต่อไปนะครับเบื้องละมันนี้ดูว่ะโอ้โหแข็งพี่น้องเดี๋ยวผมติดตับไปล้างมันถือกันนะครับดูครับเบิ่งไปเรื่อยดึงมา
ตึงมาจ้ะครับหลังนี่มีอาการพี่น้องครับหลังจากเขียวใส่ไว้แล้วมันแรงครับแจกจริงๆพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องตัวแล้วครับนี่มันดึงน้อสิครับไม่ได้กินพี่น้องถิ่มไปบ้างครับพี่น้องครับมือเงินเศร้านี่บ่น่าจะพลาดพี่น้องไปครับมันหลังต่อไปพี่น้องพี่น้องครับหลังที่สองครับหลังที่สองดึงเลยพี่น้องครับมุ่งปลายเองครับไล่สายครับพี่น้องครับโอเคโอ้พี่น้องปักข้อน้อยครับปักข้อน้อยติดเบ็ดครับกินเล็กติดพี่น้องครับมันสิตายซะบ่ครับเนี่ยสิปล่อยไปเดี๋ยวปล่อยเลยพี่น้องครับกินเล็กแห้งครับเบื้องหลังนี่พี่น้องเชือกตึงๆครับเบื้องครับผมโอ้ยหลุดพี่น้องพันหญ้าอุ้มๆเลยพี่น้องครับเสียดายวะฟังเสียดายครับผมขออนุญาตแปลงเบ็ดก่อนครับนี่พี่น้องรุ่นหนึ่งกันครับขออนุญาตไล่ใส่เบ็ดก่อนนะครับนะเนี่ยเราไปโอ้โหเกือบแม่นตัวเลยแม่นโทรศัพท์นี่ตกนี่เสียดายด้วยนะโอ้หลุดพี่น้องยังบ่หมานนะครับนะหลุดนะครับไหนกะไปรุ่นหลังต่อไปนะครับเนาะยังบ่หมานครับผมหมานบ่หลังนี้น่าจะหลุดนะครับนะโอ้ยเนี่ยหล่อนเลยพี่น้องเนี่ยหล่อนเลยครับอนุญาตใส่แง่เราไปเบื้องหลังต่อไปครับผมโอ้ยพี่น้องครับเอาแง่ไปกินเลยครับเบ็ดมันตัวแง่ว่ะพี่น้องครับมันบ่อะไรไหนตัวน้อยครับให้พี่น้องไปเบื้องหลังต่อไปครับอ
หมันเขาพี่น้องหมันละหมันแล้วหมันแล้วครับหมันอีกแล้วเบ็ดงวงเบ็ดนะเบ็ดมันงวงง่ายนะพี่น้องนี่ครับแบบนี้เดี๋ยวเบื้องล่างต่อไปนะครับเจ้าของไม้ที่หายครับมันฟังนกเปิดทีวีกันบ่นี่โอ้ยคือกันนะครับถึงมันคอยหยาไว้สิกันลุกอุ้มลุกอุ้มอยู่ลงไปฮะไปไปเบื้องหลังต่อไปกันเดี๋ยวจอดต่อเข้ามายามต่อยนะครับมือนี้พ่อแค่นี้ก่อนครับพี่น้องรุดไล่ครับบ่ออาถรรพ์อาถรรพ์แห้งจึงจมลูกหลังนะจ๊ะสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็เป็นย่ำเสาครับไม่ย่ำเบ็ดย่ำเสาครับนายพันบ่ได้มานะครับนายพันติดธุระครับผมต้องมาเก็บกล้วยครับนายพันเขาไปใส่ประกดข้างแม่น้ำปิงครับมาเขามาเบิ่งสภาพไม้เขาชัดๆครับย่ำกังเว้นครับนี่ครับสภาพไม้ปลายย่ำกังเว้นครับย่ำเศร้าๆครับนี่พี่น้องเอาไปรุ่นน้ำกันเลยครับบ่ดึงพี่น้องเลยดึงบ่จ้าครับดึงครับพันครับเมื่อครับเบิ่งแล้วมือหนาได้มาแก่มือไหมครับว่าเบ็ดเข้าดวงใหญ่ครับว่าปลาไหลดึงดีครับผมไปนะครับเบิ่งครับหลังนี้ก็ยังดึงครับเบิ่งพี่น้องตั้งกองวันนี้เลยเนาะปลาไหลดึงเกือบทุกหลังครับแต่ว่าดวงเบ็ดเฮามันดวงใหญ่ครับดวงเบ็ดดวงใหญ่ครับ
หลังนี่ก็ยังจมครับดึงครับหลังนี่เบิ่งจะไปทางไหนได้พี่น้องนี่คุณครับไปอยู่คุณครับเดี๋ยวตั้งกล้องดีครับลุ้นน้ำกันแล้วครับสิได้ตัวเมื่อนี้โอ้มีตัวพี่น้องนี่ครับปลาไหลใส่สวยๆครับเดี๋ยวพี่น้องเต็มแรกแล้วครับเสาร์นี้นี่ก็บ่ติดนะครับอยู่ซื่อครับนี่นี่พี่น้องมาเบิ่งนี่นะครับเบิ่งพี่น้องเสียกจนตึงครับบ่รู้ว่าสิอยู่บ่อยู่ครับนี่ครับไปรูทครับไปเบิ่งหลังต่อไปแล้วครับนี่พี่น้องก็เบิ่งอีกหลังนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับนะลำบากแค่น้อยพี่น้องพอดูติดบ่ติดได้พี่น้องนี่ปลาไหลกินดีแห้งครับแต่ว่าบ่ติดครับพอดึงไปพันน่ะเสือเขามาดุนน้ำกันแล้วครับมันอาจติดติดอยู่แล้วครับ4-5ตัวนี่มีแน่นอนครับเบิ่งนี่ครับมีตัวครับใส่มากครับมาเบิ่งพี่น้องดึงครับดึงกับพวกลังครับพี่น้องสายตึงนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะเบอร์นั้นพี่น้องสายตึงนะครับนี ดูตรงใบพี่น้องนะสีหยาดน้อยนะครับเรียบร้อยบอลลูนสีได้โตบอลได้โตพี่น้องบอลลูนเลยครับโอ้ยพี่น้องเห็นโตแล้วพี่น้องนะครับเบิ่ง
ังครับตัวงาใหม่ร้ายเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูติดมั่นครับนี่ครับสังเกตได้ว่าเบ็ดเข้าดวงใหญ่ครับรอบหนาเดี๋ยวมาแก่มือใหม่ครับเอาสักเบอร์ซิปครับเขาไปเบื้องหลังต่อไปเลยครับโอ้พี่น้องตึงแล้วครับมันดงปลายครับผมขอตั้งกล้องดีๆก่อนนะเห็นไหมแน่พี่น้องต้องการดึงเขาครับโอ้โหสิมีตัวบ่มีตัวได้พี่น้องโอ้นี่ครับนี่พี่น้องถ้าเบสเท่าเป็นเบอร์10หรือเบอร์8เนี่ยได้หลายพี่น้องหลายกิโลเลยแหละสี่หาหลังตีนครับได้ตัวครับเดี๋ยวให้ไปเบิ้งหลังต่อไปนะครับบอกอนุญาตหยุดคลิปไปนะครับเนาะแล้วก็กดต่อเลยเพราะว่าคลิปมันสีเหี้ยวเกินครับอันนี้ก็บ่ติดนะครับนี่3ลังนี่บ่ติดครับบ่มีการดึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดแป๊บนึงครับเอาไปเบิ่งหลังก็ไปนะครับครับหลังจากเข้ายามไปแป๊บนึงนะครับเด้อนายพันเขาก็มาครับนี่ครับมาเดี๋ยวผมให้นายพันลุยนะครับนี่ตอนนี้ผมติดถือกล้องแล้วทีนี้ชมกันเลยครับหลังนี้เนี่ยน่าจะบ่ถือครับผมบ่มีหอยดึงเลยนี่เหี้ยหมูกันยังคือเก่าอยู่พี่น้องนี่ครับจังได๋ก็ไปรุ่นหลังต่อไปพุ่นล่ะครับเป็นตึงอยู่นะพี่น้องเป็นตึงอีหลีครับโอ้หลุดครับผมหลุดพี่น้องจังไรผมก็ขออนุญาตยามให้มันแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งปลาไหลตอนท้ายกันนะครับว่าจะได้มันจากแต้มนะครับนะเอาสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับมาอยู่ช่วงท้ายกันแล้วนะครับนี่ครับผลงานที่เราหามาได้เมื่อนี้ครับก็ได้พัดพี่น้องเบิ่งครับมันมันอยู่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับเด้อเพื่อบ่ได้พลาดบ่ให้พลาดไอ้คลิป EP ต่อไปครับนี่ครับฝากไอ้ช่องนายพันไว้ด้วยนะครับด้วยพี่น้องช่องเราไปเรียวแห้งครับนี่ครับช่องไหนครับนี่สายล่าดับแนวอีสานนี้ดีครับผมนี่ครับสายล่าเราทุ่งครับแล้วเฮาสิไปหาหยังอีก EP ต่อไปครับมารอรับชมกันเลยครับขอบคุณครับ